สวัสดีครับในเอพิโ od นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทดลองติดตั้งตัว Media Player Pro นะครับเขาเคลมว่าตัวนี้สามารถที่จะเล่นไฟล์ได้สารพัดนะครับรวมถึงการดึงตัวเสียงเซปเฟล์หรือเสียงสกิลลิเดอร์ที่ใช้อยู่นะครับมาอ่านซับไตเติลให้ด้วยได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองจะ ทดลองติดตั้งดูนะครับติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูว่ามัน a c c e s ซขนาดไหนนะครับผมก็จะเอนเตอเลยครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว <Dial og. S 1> นะครับมาก็โปรแกรมมันไม่ได้สายนะครับก็จะแ,แจ้งเตือนว่าไฟล์ตัวนี้อาจจะมีอันตรายหรือไม,ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับเครื่องเราก็ไม่เป็นไรนะครับแทบมาที่ More Info แล้วก็กด Spacebar ไปนะครับแล้วก็แทบลงมา Run anyway button, Windows Protect. Choose uh, Run anyway. When download, select setup install mode. Dialog select install mode. Media Player Pro can be installed for all users. Requires administrative privileges. Or for you only. Install for all users. Recommended. Button Alt plus A. Uh you can choose to all users or for install for all Install for me only. Button Alt. Install for all users. Recommended. Button Alt plus A. ตัวน,นี้เลย Install for all users, recommended, button focused Alt Plaza นะครับหรือ Alternate R ก็ได้นะครับหรือ Enter ไปเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Install for all users แล้ว Setup, select setup language, select the language to use during the installation combo box English collapsed นะครับ ให้เลือกภาษาที่ติดตั้งนะครับก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับโอเคบัตแล้วก็เลือกแทบมาที่ OK Set up Media Player Pro version 1.4 Dialog Select Destination Location Where should Media Player Pro be installed Set up will install Media Player Pro into the following folder At ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปลายทางที่เราต้องการที่ติดตั้งนะครับก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับ Browse, but next, but not plus. แถบมาที่ next เลย Select the additional tasks you would like set up to perform while installing Media Player Pro. Then click next r e v i e w Create a desktop shortcut checkbox not checked. ก็ตรงนี้นะครับมันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะตั้งค่าการติดตั้งของเรายังไงนะครับให้มันมีเดสก์ท็อปบนไอคอนบนเดสก์ท็อปไหมนะครับตรงนี้ก็ติ๊กถูกไว้นะครับจะให้มันมีไอคอนมีชื่อโปรแกรมอยู่ที่เดสก์ท็อปเลยเพื่อความสะดวกในเรื่องของการใช้งานนะครับ space c h e นะครับกด space bar ไปนะครับถ้าเแล้แถบลงมาครับ back button alt plus select back button alt plus b back นะครับแถบลงมาที่ next นะครับ กด enter ไปครับ install cancel button click install back button install button plus ครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เลือก install ครับ next cancel button setup has finished installing Media Player Pro on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click finish to exit setup. Preview. Launch Media Player Pro checkbox checked นะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเลือก finish นะครับแล้วก็ให้มันเปิด โปรแกรมขึ้นมาทันทีนะครับก็ไม่ต้องไปติ๊กออกแทบลงไปที่ finish นะครับ enter ไปนะครับลองดูนะครับ Windows Media Player Pro นะครับตอนนี้ผมผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับมันก็จะบอกว่า t h e เด็กไม่มีไฟล์ผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับมันก็จะบอกว่า i ด็กไม่มีไฟล์เด็กไม่มีไฟล์นะครับก็คือไม่มีไฟล์อะไรนะครับผมแท็บดูนะครับก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับอันนี้ แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลองกด alternate ดูนะครับ Main menu sub menu alt plus m นะครับเมนเมนูนะครับ Open file ctrl plus o ก็จะมี open file Open folder ctrl open subtitle file settings ctrl plus s Z. search for updates check for language updates c exit e open file ctrl plus o play from url yp นะครับตอนนี้ Add to playlist alt plus play lp u p l a y l i s t ctrl plus lp นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการเล่นนะครับ Add to play from url yp Ban playlist All to Play Alt มีเพล่นมีเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์นะครับ T R L มีการสร้างเพลย์ลิสต์มีการเพิ่มเข้าไปไว้ใน, Favor น Favorites นะครับีการเพิ่มเข้าไปไว้ในเฟเวอร์ o ิส folder SS แล้วก็สามารถที่จะค้นหาเพลงจากโฟลเดอร์ต่างนะครับนะครับ Go To นะครับ Go To ตรงนี้คาดว่านะครับเราสามารถที่กระโดดไปยังช่วงเวลาที่ เราต้องการได้นะครับ Random selection CTRL R R Go to Random selection Random selection นะครับก็อันนี้ก็เป็นเราสามารถที่จะใช้ช็อตคัทได้เลยนะครับ Go to G G นะครับ Random selection CTRL R R นะครับ Control R นะครับ Random Jump to a time CTRL J J Jump to time นะครับ Jump to time ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกระโดดไปยังเวลาในการเล่นได้นะครับ Control J Play from URL Y P นะครับ Search in YouTube S มี Searching YouTube ด้วยนะครับ trending videos ctrl shift tt trending video ก็คือเป็นวิดีโอที่เราพวกติดเทรนพวกอะไรต่างๆนะครับ videos u b t i t l e s ctrl tv ครับตรงนี้ครับวิดีโอ subtitle นะครับ show c a t s videos u b t i t l e s ctrl tv นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากได้วิดีโอซับไตเติลนะครับในกรณีที่มันรองรับนะครับเราก็ใช้ videos subtitles ctrl tv control t นะครับ show comments for the current clip cs นะครับล้วก็สามารถที่จะให้มันแสดงคอมเมนต์ได้นะครับ copy description ctrl plus i c มีสามารถที่จะคัดลอก description นะครับของวิดีโอนั้นๆได้นะครับ search history ctrl plus h s นะครับ search in youtube AS. s นะครับ user guide f1u อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับ telegram channel t about the program ma. contact us sub menus user guide f1 search in youtube AS. s โอเคเดี๋ยวผมจะลอง ทดลองเสิร์ชชิงฟอร์ม u t u b e ดูนะครับเอนเทอร์ Enter ไปครับ,รบลองเอาสำนักขอสมุดเบญยาไัยแล้วกันครับอหอสะอลใช่สมุดดอก Search word h a d i t selected. Close. Search word edit selected. แล้วก็ enter ดูนะครับ Searching for. สำนักมาย Unknown. Results loading complete. Review แปลงเอกสารเป็นไฟล์ k i b l โดยอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเจ๋งไหมครับลบประหารที่เราตั้งค่าให้จำไว้ในเครื่องเราได้ง่ายนิดเดียว Duration. วิธีปิดการสลับคีย์บอร์ดอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง Duration. นำเสนอพิพิธภัณฑ์อักษรเรียววิธีปิดการสลับโอเคนะครับผมจะเลือกเอาสักอย่างนะครับผมจะลอง enter ไปดูวิธีปิดการสลับคีย์บอร์ดอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้้ออควาามรบขง Media Player Pro 45% 50%อ่าโอเคตอนนี้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันเบานิดหนึ่งนะครับผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับ50-60%ก็เป็นการเพิ่มวอลลุ่มนะครับนีี่ะรแลล้วกก็จมาเปย65-70% 75-80% 85% 90% 95% 100%ในเอกสารนะครับซึ่งบางทีเนี่ยวิธีการใช้งานสะดวกนะครับกด Space Bar นะครับก็หยุดเล่น นะครับกดสเปซไบอีกครั้งหนึ่งมัครับรวดเร็วก็แต่ว่าบางครั้งเล่นต่อนะครับอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนเองแล้วก็กดสลับเองลูกศรลูกศรขวาครับของการพิมนะครับหรือคอนโทรลลูกศรขวานะครับก็จะกระโดดไปตัวเป็นพิมที่ละภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโอเคเดี๋ยวจะได้ไม่ชนกันนะครับผมกดลูกศรซ้ายขวาผมกระโดด กดลูกศรซ้ายขวานะครับก็จะกระโดดไปทีละ7วินาทีนะครับนะครับถ้าผมกด control กด control ลูกศรซ้ายขวาก็จะไปเยอะกว่านะครับ 0ู and 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 นนาที12สวินาทีศน์าทีิวินาทีนนาทีบวินาที์นาทีถ้ากดชิปลูกศรซ้ายขวาก็จะไปทีละ10วินีนะครับก็ลองดูตัวนี้ค็จะเป็นเรื่องของการกรอเดี๋ยวผมจะลองจำดูนะครับ c อนโทร J ดู Jump to time dialogue minute edit selected 06นะครับน u ท e นะครับน u ท e อยู่ที่06นะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้มันเป็นนาท s e selected 24 minute selected 0, Cancel button minute edit s e l e c t second edit selected 24 OK a y button นะครับตอนนี้นะครับ <0. S 1> เราจะใช้งานง่ายเลยนะครับสมมติว่า minute นะครับ zero zero six blank แต่ผมจะเอา six ศูนย์สามแล้วกันนะครับ now lock on three นะครับ second edit selected 24วินาทีอยู่ที่24วินาทีนะครับผมจะ,จะกระโดดไปที่นาทีที่3 24วินาทีนะครับ OK button หลังจากนั้นผมก็จะ แทบมาที่โอเค3 m ม n u t e s and 24 seconds นะครับเผ็นไหมครับมันก็จะกระโดดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Spacebar เล่นต่อได้เลยสเปซระับนี้ละยี่สิบน s p a c ป p r ระ s นีแนะครับ3 minutes and 24 seconds Space p เ e s s ราก็สามารถที่จนะครับอันนี้ก็ปิดการสลับคี์บ e ด e ดตปยตังเัวลาาต่างๆได้นะปรดัวลึ่่างๆไดรับซึ่ง ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ไม่มีซับไตเติลนะครับเดี๋ยวผมไม่กล้าเอาตัวที่เป็นซับไตเติลขึ้นมาเดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองทด <Res ume. S 1> สอบดูแล้วกันะะ <Don 't. S 1> ในขณะที่เล่น <'t> นะครับเราสามารถที่จะกด Ctrl T นะครับนะครับถ้าสมมุติว่ามีซับไตเติลนะครับมันก็จะอ่านตัวซับไตเติลให้นะครับตัวนี้เขค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเราสามารถ ที่จะอ่านตัวซับไเติลนะครับโดยที่ใช้ตัวซับบิฟา ify, หรือว่าสกีริเดอร์ที่เราใช้งานอยู่ได้นะครับก็กดตัว T c o t o l T นะครับถ้าในที่นี้มันจะบอกว่าไม่มีซับไเติลนะครับเพราะว่าคลิปตัวนี้ไม่ได้ซับไม่ทำไม่ได้ใส่ซับไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเรื่องของการาเล่น YouTube นะครับ โอเคเดี๋ยวผมสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเอาเ i n เอก s, menu, <S, t <S เอา video. Trend, Trending นนะครับก็เอาวิดีโอที่มันได้รับความนิยมเนี่ยลองดูนะครับเ n t e ทไป c o u n t Albania มันก็จะมีให้เลือกนะครับประเทศเดี๋ยวเอาประเทศไทยนะครับ นะครับ English United States Turkey Chad French Sao Togo Thailand c h i c h i k a s Thailand OK button นะครับเอาเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ enter ไปือกวิธีปิดการสลับคีย์บอร์ดอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับ75% 80%เอาใหม่นะผมคีผม enter ที่โอเคก่อน Main Menu Sub Menu Options YouTube Sub Menu Search in YouTube Trending Videos Trending Videos on YouTube Dialog List <ing> <on> YouTube If Kitchen V b ิ y Open Corner Bracket Official MV Close Corner Bracket

มาดูได้นะครับมาฟังได้ nymk j a m e s a n d l i n น่าจังเปิดชีวิตจริงสุดเปลี่ยว full match กาตาไทย u twenty t นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเราจะดูตัวไหนนะครับก็ enter ไปเลยนะครับมันก็จะเปิดให้อันนี้ในที่นี้ผมจะไม่เปิดให้นะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับหักแผนจังดำสถานโลกวิกิตกันสลดยอดอันนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็จุดเด่นๆน,นะครับนอกจากการค้นหานะครับวิดีโอใน YouTube แล้วนะครับ ก็การค้นหาไอตัววิดีโอติดเทรนใน YouTube แล้วการกระโดดไปยังเวลาการกรอการเข้าถึงได้ง่ายๆแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการอ่านซับไตเติลนะครับก็คาดว่าเพื่อนๆน,นะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะหากำลังหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่นะครับก็ลองดาวน์โหลดมาใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับในการดาวน์โหลดไว้ ให้ทุกท่านนะครับได้ลองดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับก็ตัวนี้ถ้าใช้กับ Chrome นะครับดาวน์โหลดกับโครมเนี่ยมันจะถามว่าไอตัวโปรแกรมตัวนี้ไม่ถูกยังไม่ได้ซส่นะครับมันก็จะมองเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่มีความไม่ปลอดภัยต่อการนำมาใช้ต้องการที่จะอ,อนุญาตหรือว่าต้องการที่จะบล็อกไหมนะครับก็ให ให้เรา Ctrl J นะครับในขณะที่เราดาวน์โหลดนะครับ Ctrl J มาที่ไฟล์แล้วก็เลือกคลปนะครับคลปมันจะมีบล็อกกับคลปนะครับก็เลือกคลปแล้วมันจะถาม Con ยืนยันให้เราดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้ main menu sub menu ผมดู men u, main menu open fold open sub settings ctrl open subtitle file s play from url yp open file ctrl plus o, o open fold open subtitle file srt ก็เราสามารถที่จะเปิดซับไตเติลที่เป็นไฟล์ก็ได้นะครับ settings ctrl plus s, <S ตัวนี้การตั้งค่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเพิ่มเติมกันนะครับ search for update check for language update c exit open file play from url y add to playlist alt plus l playlist ctrl plus lp Uh, Add playlist playlist to เราสามารถที่จะเพิ่ม Playlist ได้นะครับ <F> playlist โดยการใช้ Ctrl L นะครับพอสร้าง Playlist เรียบร้อยแล้วเร,เราสามารถที่จะเพิ่มไฟล์ต่างๆนะครับเข้าไปใน Playlist ของเราได้นะครับแม้กระทั่ง YouTube นะครับเราต้องการ นำวิดีโอหรือนำเพลงนำคลิปอะไรมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์เราเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้ to playlist alt p l u นะครับหรือ alt l นะครับในการเพิ่มเพลย์ลิสต์นะครับเวลาเราสร้างเพลย์ลิสต์ใช้คําสั่ง ctrl l แต่ว่าเวลาเราเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่เราที่เราสร้างไว้ก็เราก็ไปอย่างไฟล์นั้นๆนะครับแล้วก็ alt l ไปมันก็จะเพิ่มไปให้นะครับ <Play list. S 1> favorite. F, f add to favorite ctrl plus p search in folder add to favorite ctrl p l u นอกจากนี้นะครับเรายังสร้าง Favorite, Favorite. ได้นะครับเพิ่มไปยังเฟอร r i t ิก็คือกด Ctrl+P นะครับ Copy n current for o t the e s CS C m m description Ctrl+IC นะครับ Copy description ก็คือให้ใช้คำสั่ง Ctrl ค t นโทไอนะครับ Search history, Ctrl h S. <S อ่อ Search history ก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเราค้นหาอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราค้นหาก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะมี Search in YouTube, S, <S, <อ> <S User guide, F1 Telegram channel T ก็จะมี User guide นะครับใครอยากเรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติม <User guide. S 1> นะครับเดี๋ยว User guide Telegram about the program, Contact us submit user guide <F> 1. 1> เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ User guide นิด User guide, guide dialog, Edit read only multiline number media player pro, Less program designed for DOS screen reader users นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานร่วมกับสกินลิเดอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาก็บอกเคลมไว้ว่าตัวโปรแกรมตัวนี้สามารถใช้งานกับสกรีนลิเดอร์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งพวกเสียงพวกอะไรต่างๆที่ สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมได้นะครับ The program supports various media formats, including นะครับก็โปรแกรมก็รองรับหลายหลายาชนิดไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น mp3 dot g wav m4a mp4 นะครับพวก mp3 wav m4a d mp4 นะครับ etc <cetera. S 1> แล้วก็อีกมากมายนะครับ Number features of the program: One, speech control, where you can select what you want from the available speech settings, which are as follows. นะครับเราสามารถที่จะตั้ง speech control ได้นะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้ speak, pause, slash, นะครับก็มีเล่นแล้วก็เล่นต่อ speak, time นะครับสามารถที่จะอ่านเวลาที่เล่นหรือว่าเวลาที่เหลือนะครับ speak, นะครับเวลาเราปรับแต่ง เวลาเราเพิ่มหรือลดวอลลุ่มเนี่ยก็จะมีเสียงบอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟล์เป็นเป็นโฟลเดอร์หรือว่าเป็นไฟล์ได้นะครับมีฟังก์ชันการค้นหาสามารถโหลดอ่าพวก ได้ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ถอดเทปนะครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมที่เราเคยเล่นนะครับไม่ว่าจะเราจะปิดปิดโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเปิดมาครั้งใหม่นะครับมันก็จะสามารถที่จะเล่นต่อในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับ Go to a file สามารถที่จะกระโดดไปยังไฟล์ได้นะครับโดยที่กดกดลำดับของไฟล์นะครับด้วยตัวเลขนะครับสามารถเล่น YouTube ไฟล์ได้นะครับสามารถที่จะเล่น YouTube ไฟล์จากลิงก์ได้นะครับ <c oughs> สามารถที่จะค้นหา ตัวไฟวิดีโอจาก YouTube ได้นะครับ The YouTube search window contains a selection box. To load folders, features also apply to the above feature. If the program is closed, it will keep these results and return them after opening the program. นะครับก็มันจะเก็บพวกประวัติการค้นหาได้นะครับ By loaded results, I mean the results in the list. The more results you move to the end of the list, the more results will be loaded. นะครับก็จะมีพวกผลลัพธ์พวกอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเก็บไว้ให้ Eight. Read the comments of YouTube videos from within the program. เราสามารถที่จะอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์จากที่อยู่ใน YouTube ได้นะครับอันนี้ At first only 20 comments will be uploaded and when you reach the end of the list more will be uploaded this is to avoid some problems if there are a lot of comments ก <c oughs> สามารถที่จะอ่านได้ทีละ20คอมเมนต์เท่านั้นนะครับ avoid some problems there are lot comments. เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการโหลดหลายๆคอมเมนต์นะครับเครื numbers, I mean อ่องจะได้ไม่แหงจะได้ไม่ทำงานช้านะครับตัวนี้นะครับอย่างดีเลยนะครับสามารถที่จะ กรอได้ตามเวลานะครับเวลาที่เราต้องการเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราดู YouTube เนี่ยเราอยากให้มันกรอครั้งละกี่วินาทีนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันตั้งค่าไว้ที่60วินาที้งครับ nine, นะครับอยู่ที่อยู่ระหว่าง1ถึงถึง60วินาทีนะครับ อัน,นครับถ้าที่เราตั้งให้มันกรอได้นะครับเราสามารถได้ตั้งค่าระหว่าง1 6 0ถึง60วินาทีได้ก็สามารถที่จะเมื่อเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเวลาเราเล่นเล่นคลิปจบแล้วเนี่ยให้มันเล่นต่อได้ให้มันเล่นวน,วนซ้ำได้นะครับถ้าเรากด ไม่ให้มันเล่นซ้ำนะครับมันจะไปคลิปถัดไปอัตโนมัติเลยนะครับก็ปุ่มควบคุมนะครับก็จะใกล้เคียงกับโปรแกรมเล่นทั่วไปเลยนะครับก็จะให้เป็นมาตรฐานกับโปรแกรมเล่นทั่วไปเลย You can open the สามารถที่จะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเล่นได้ YouTube tracks play as audio, not video. Number program shortcut. YouTube tracks play as audio, not video. YouTube, YouTube nih, pin audio and have my video. Number program shortcuts. I will put the program shortcuts from within, and the shortcut from the outside against it. The control shortcut from the global program comes by default Alt plus Control. This shortcut is not compatible with Windows 11, so you can change this shortcut from the settings, and it is recommended to set it Alt plus Windows Plus Control for it to work fine. I'll tell you every shortcut, then the global shortcut for it, but just the acronym, not to mention Alt Plus Control. ตอนนี้ก็จะเป็นพวกชอ็อตคัตที่จะต้องใช้ตย่างต่างนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้นะครับก็จะเป็นลิสต์ของชอ็อตคัตการใช้งานางต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปตั้งค่าชอ็อตคัตนะครับให้เป็นไปตามรูปแบบการใช้งานของเราได้ในการตั้งค่านะครับโอ้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็วิธีการสลับทีมอัตโนมัตลองไป ใช้งานดูนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปติดตั้งใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับจากรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในในคลิปนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ